อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันครับเริ่มต้นข่าวแรกพี่ดีเจดาด้ากับพี่ดีเจอ๋องนี่แหละก่อนอันนี้จำได้ใช่ไหมล่ะคือพี่ดีด้าเนี่ยออกมาพูดถึงพฤติกรรมพระเอกคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ค่อยจะน่ารักเลยนะทั้งที่เคยเจอเคยสัมภาษณ์กันมาหลายครั้งปรากฏว่าเหตุการณ์ตรงหน้าลิฟต์เนี่ยเอ้าคุณพระเอกคนนี้มากับเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังทักทายเขานะแต่พระเอกไม่ทักทายไม่สวัสดีพี่ดาด้าเลยอันนี้เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แต่ข่าวล่าสุดคือกระแสตีกลับมาที่พี่ดาด้าและดีเจอ๋องครับอ่ะก็คือพี่ด้ากับพี่อ๋องเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้ไปพูดเหมือนในรายการวิทยุที่เขาจัดด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนเป็นพี่น้องกันในวงการทักทายกันหน่อยก็ได้เราไปเจอเขาทั้งคู่ให้เขาพูดเรื่องนี้เองดีกว่าเนาะพี่อามเนาะดีเลยครับอ่ะพี่อ๋องพี่ด้าเชิญครับเรื่องของการไหว้ไม่ไหว้ไม่เคยมีปัญหาด้าไม่เคยดราม่าเรื่องคนไม่ไหว้เลยเนื่องจากว่าบางทีการเจอต่างๆกันเป็นมารยาทของสังคมเราไม่ได้ต้องการจะสำคัญตัวผิดที่จะต้องแบบต้องไหว้ฉันนะไม่ไหว้ฉันหรือฉันจะเอาไปแฉคือเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยไม่ใช่คนแบบนั้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าพฤติกรรมนี้กำลังจะบอกอธิบายว่าบางคนที่เป็นกระแสลบตีกลับอันนี้มันคือมารยาทสังคมเบื้องต้นไม่ได้แบบต้องการมาให้ไหว้หรือแบบไม่ต้องเราก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนมันก็เป็นเรื่องของการแบบไม่ได้เข้ามาอ่านเนื้อข่าวไม่ได้เข้ามาฟังตัวข่าวด้านในด้วยก่อนที่จะว่ากันคือพวกเราทนทานต่อกันว่าอยู่แล้วแหละไม่รู้สึกคืออันนี้คือแบบคือเราอยากจะให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะชาวเน็ตเราต้องอ่านให้เยอะก่อนเราจะคอมเมนต์อะไรอันนี้ออกรณรงค์เลยนะก่อนเราจะคอมเมนต์ก่อนเราจะตัดสินอะไรเราต้องรู้ให้ครบก่อนว่าเฮ้ยเนื้อข่าวมันพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยกันเราสังคมอินเทอร์เน็ตเรามันจะดีขึ้นมากเลยโอ้ยอย่าพูดตีตากันแบบเนี้ยเพราะบางทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่พร้อมให้แบบลานจอดรถทัวร์เราก็ไม่ได้ทำพื้นแข็งแรงไงอย่างเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้เจอต้นสังกัดเขาเช้าเขาก็ถามว่าใครก็เลยบอกไปว่าคนนี้เขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวบอกให้อย่างเงี้ยเขารับรู้แล้วเดี๋ยวบอกน้องให้จริงๆทั้งหมดทั้งปวงอ่ะเราหวังดีจริงๆนะจริงๆเราก็ชื่นชมน้องเขานะแล้วก็แบบเราอยากให้เขาแบบเอ้ยปรับตรงนี้นิดนึงเพราะเขาน่ารักเขาหล่อจริงพี่อ๋องพี่ด้าก็หวังดีกับน้องนั่นแหละนะครับพี่อ๋องพี่ด้าน่ารักอยู่แล้วนะครับชอบที่พี่อ๋องบอกว่าลานจอดรถทัวร์ฉันก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่อย่าจอดเลยไปเถอะขับต่อไปเถอะครับผมนะครับก็เป็นเรื่องความหวังดีนะฮะแล้วก็พยายามจะให้แบบไม่เป็นทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปถูกต้องครับ